ลินเดอะซังสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดอะซังนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมแทลเลนเดอร์ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ลินก็ตกแต่งสวนเสร็จแล้วมีน้องแฟนคลับแต่งให้นะคะนั่นก็คือน้องมันโจนั่นเองนะคะแต่งได้ถูกใจมากๆเลยนะคะชอบมากๆเลยเอาเฮ้ยกระต่ายข้างหลังมาได้ไง ก็เดี๋ยวพาชมฟาร์มกันดีกว่านะคะโอเคนี่ตรงนี้มีซุ้มดอกไม้ด้วยอุ๊ยชอบมากก็อาจจะมีของไม่เยอะนะคะเฮ้ยนี่มันต้นอะไรสับปะรดหรือเปล่าโอ้สับปะรดทานตะวันโอเคซูมออกนี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นไงฟาร์มน่ารักไหมก็น่ารักนะคะนี่ตรงนี้มีแบบปิ้งย่างนะคะกลิ่นหอมสดชื่นดีจังเลยโอ้อยากกินเนื้อย่างมีไส้กรอกแล้วก็มีอะไรอ่ะหน่อไม้ฝรั่งเห็ดนะคะมีพวกอะไรอย่างงี้อุ๊ยนี่ค่ะมีกับข้าวด้วยนั่งได้ไหมนี่นั่งทานดีกว่ากินข้าวไหมจ๊ะวันนี้มีไข่ดาวนะจ๊ะเปลี่ยนเป็นชูการ์ดีกว่าโอเคเปลี่ยนเป็นชูฮัลโหลดีจ้าฉันชื่อชูการ์เป็นสัตว์เลี้ยงของลินจังชูการ์ชูการ์โอ๊ยตกใจหมดเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันแบบว่าที่แบบว่ามีผีออกมาอ้าวไม่ใช่มีงูออกมาเหรอชูก้าดูดิมันน่ากลัวมากเลยโอ้ยฉันหลอนจังมีประมาณนี้นะคะก็แบบว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็นี่มีสวนด้วยนะคะคิดถึงเกมปลูกผักขึ้นมาทันทีเลยหาฉันเจอไหมฉันแอบอยู่ในสวนนะตรงนี้อะไรวะน้ำหรอตรงนี้มีกังหันลมด้วยนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะซูมออกเอ้านี่เจอเพื่อนแล้วสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอแต่งตัวน่ารักเวอร์เลยนะคะเอ้ยมีชู2นิ้วด้วยดีจ้าเราชื่อเนโกะฮันโนนะคะเราชื่อชูก้าจังน่ารักอ่ะเอาไฟติ้งนี่เราก็มีนะคะซ้ายขวาก็หาเธอขอร้องล่ะน่ารักเวอร์วังโอเคซูมออกนิดนึงเราจะมาดูฟาร์มพี่ลินนะคะก็เป็นฟาร์มอะไรเอ่ยทะเลใช่แล้วค่ะลงไปว่ายน้ำได้นะนั่นไงมีใครไม่รู้ว่ายน้ำอยู่เฮ้ยฉลามเราจะไปหาฉลามให้มันกินไปได้ไหมเนี่ยโอ๊ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดดีนะเนี่ยที่ตรงนี้มีเชือกป้องกันอยู่อ๋อนี่คือเขตที่เล่นน้ำได้แต่ข้างหน้าเป็นเขตที่เล่นน้ำไม่ได้อันตรายมีฉลามอยู่แต่ฉันพยายามออกไปให้ฉลามกินเจ้าฉลามงั่งฉลามนางโง่กินฉันสิเอาใครว่ายน้ำใครว่ายน้ำเฮ้ยเดินบนน้ำเทพกว่าเราอีกนะคะเดินบนน้ำได้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไหนเนี่ยลิงดูไม่ออกเลยหรือว่าชิโฮมันแบบรวดเร็วมากชิโฮดีจ้ะโอเคทักทายนะคะสวัสดีร้องไห้ก่อนมีอิโมชันท่าทางนะคะซ้ายขวามีโพสด้วยโพสขอโทษอุ๊ยตายหัวทิ่มเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปวิ่งแบบ Unity กันนะคะจะไปเล่นด่านใหม่นะคะนั่นก็คือด่านเจ้าหญิงหิมะค่ะไปเข้าสนามกันเลยดีกว่าโอเคห้องนี้นะคะกดเริ่มเลยรอคนอื่นเข้ามานะคะเฮ้ยมีโฮสวยมากปีกสวยจังตอนนี้มีคนกดคนเดียวเย้อ้าวนี่น้องเนโกะฮารุนี่นะน้องคนนี้มาเล่นกับพี่เรียนบ่อยมากเลยดีค่ะน้องเขามาเล่นกับพี่เรียนบ่อยมากเลยเนี่ยอ่อนให้ด้วยนะเฮ้ยมีแต่คนแบบแต่งตัวแบบเวอร์วังมากเลยโอ้วิ่งถอยหลังมาเฮ้ยปีกเขาสวยอ่ะเราโดนปีกบังนะคะโอเคตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยผ่านภารกิจรับชิ้นส่วนเมื่อเข้าเกมทั้งหมดแล้วโอเคตกลงกดเลย
มาสถานที่แห่งนี้เป็นหุบเขาสายลมโชยแต่ว่าหลังจากราชินีหิมะปรากฏตัวมันก็ถูกแช่แข็งการไปถึงพระราชวังน้ำแข็งที่ราชินีหิมะอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าถ้าเป็นเหล่าลันเนอร์แล้วก็ฉันเชื่อว่าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนโปรดช่วยกำจัดราชินีหิมะและทำให้หุบเขาสายลมกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยเถิดเฮ้ยจะเป็นยังไงตอนแรกเลยเนี่ยเฮ้ยลมชิวอุ๊ยตายแล้วกว่าแสนไม่ทันโอเควิ่งเก็บรอบไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตาแรกเลยนะคะสารภาพเลยว่าเป็นตาแรกนะคะก็เพิ่งจะเล่นด่านนี้นะอาจจะทิ้งท้ายนะคะไม่แปลกเฮ้ยดับเบิ้ลจัมป์โอเคสปีดได้แล้วเหมือนจะแซงคนนึงได้มีแสงสีเขียวที่ส่องสว่างออกมาไหนอะเอ้ยไล่ตามทันแล้วค่ะอุ้ยแล้วเราจะกระโดดทำไมเมื่อกี้สปีดให้แล้วว้ายโอ้ยโอเคเบี่ยงซ้ายนะคะไปขวาอุ้ยโอ้ยโดนเจ้ายักษ์อะไรเนี่ยเมื่อกี้อันนี้ต้องไปยังไงคะเนี่ยอุ้ยชนติ้วไปไม่ได้อ๋อต้องชนให้แตกเหรอคะเดี๋ยวนะไหนดูซิทดสอบความสามารถสักหน่อยเดี๋ยวนะเขาชนกันยังไงอ่ะอุ้ยเด้งนี่ไงแตกแล้วพี่ลิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชนยังไงเมื่อจะเล่นเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเองเนาะโอเคแตกแล้วนะเปิดยังเปิดแล้วเฮ้ยเจ้ามังกรเฮ้ยฉันแข็งแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กระโดดกระโดดช้ามากคนอื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ยลงหุยพวกเราจะพาไปที่ราชินีหิมะอยู่เองโอ้โหมังกรบินได้เฮ้ยหลบหน่อยโอ้ยไปบินขึ้นนั่นแหละเราก็เบี่ยงได้นะคะนี่เบี่ยงแต่แล้วยังชนอ่ะเป็นมังกรตัวสีขาวใช่ไหมคะเนี่ยเฮ้ยสวยมากชอบด่านนี้นะคะชอบเวอร์เลยนี่ไงราชินีหิมะเจอแล้วเราต้องทำยังไงชนวิ่งชนใช่ไหมอุ้ยราชินีไปเจ้าหมาป่าสีขาวมาโอ้โหเดี๋ยวนะใจเย็นๆโอ้ยแข็งเลยเขามีความสามารถนะคะนี่แข็งก็กดซ้ายขวาราชินีหิมะตายแล้วเหรอยังมีอีกนะคะข้าคือเสด็จพี่ของราชินีพวกเจ้าบังอาจฆ่าน้องสาวของฉันโอ้ยฉันคือควีนเอลซ่าใช่หรอใช่เอลซ่าจริงๆหรอนี่อุ้ยเฮ้ยชอบจังติดใจเนี่ยคะแนนชนจังหวะนี้ชนโอ้ยมีความร่วงนะคะเฮ้ยใช้โอเคใช้พลังเลยนี่ฉันจะจัดการเองปิ้วอ้าวไม่มีความแรงเลยโอ้ยสู้ไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่ทำถูกต้องหรือเปล่านะคะไม่รู้ก็เห็นเขาวิ่งชนกันอะเฮ้ยแต่เหมือนว่าเขาจะถืออะไรในมือเหลืองๆหรือเปล่ามันโอ้ยแข็งเย้ได้ที่เท่าไหร่อะเอ้ยบอกนะว่าที่2ผัดอะไรก็ได้ผัดไทยได้ที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้อันนี้เป็นแบบช่วยกันนะคะเจ็ดคนได้รับรางวัลอะไรวะดาวอะไรอ่ะนี่ตัวละครที่ไม่ยุติธรรมคืออะไรไม่มีที่เท่าไหร่นะคะไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอหมดยัง
อะไรหมดยังเธอก็คิดที่สุดเสมอไปหรือเปล่าเล่นอีกดีกว่าอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจชักติดใจแล้วดีค่ะพี่ลินพูดกันจังนะคะนี่น้องตามมาด้วยดีค่ะลองถามน้องดันนี้ต้องทำไงหรอต้องวิ่งชนหรอเมื่อกี้อะลองถามดูนะคะไอวีคืออะไรใช่ค่ะโอเคแปลว่าพี่ลินทำถูกต้องแล้วมาสู้ๆเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะก็จะต้องช่วยกันเนาะก็จะไม่มีแบบแข่งกันพี่ลินสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็เก่งโอเคขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะทุกคนก็ตอนนี้พี่ลินอัดคลิปอยู่นะคะอัดคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวมัวพิมพ์เดี๋ยวลงให้สวยหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยก็โอเคอันนี้พี่ลินจะงงหน่อยน่าจะเป็นอันนี้จำได้แล้วต่อไปก็เป็นอันไหนอันนี้ไม่ตามเกือบพลาดแล้วนะนิโยอันสุดท้ายเป็นอันนี้นะคะโอเครีบเลยปีดไปเลยเนี่ยอันตรงนี้พี่ลินก็อาจจะงงหน่อยแต่ก็เห็นเขาแบบวิ่งชนกันมีแสงสีม่วงที่รอดสว่างออกมาโอเคเริ่มเข้าใจแล้วโดนเจ้ามนุษย์หินอุ๊ยลืมดูโอเคไปเหนื่อยจังว้าย เดี๋ยวติดไปไม่ได้รอด้วยเนี่ยอันนี้นะคะเหมือนเดี๋ยวนะช่วยพวกเราด้วยเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบวิ่งชนแล้วก็จะมีรอยแตกอะไรนี้ใช่ไหมล่ะเออจริงด้วยเห็นเมื่อกี้แบบรอยแตกนิดนึงหรือเปล่าโอเคเหลืออันสุดท้ายต้องช่วยกันว้ายโอเคไปเร็วข้าออกมาแล้วหนีมันบ่าไปแล้วใช่ไหมดึงเจ้ามังกรขอขี่หน่อยสวัสดีนี่ค่ะตามมาติดๆเลยเห็นไหมเฮ้ยน่ารักเวอร์เบี่ยงได้นะคะหลบได้เนาะชิวเอ้ยปีกจะโดนแล้วเว้ยทำไมฉันชนก็มีคนชนหลายคนเหมือนกันเมื่อกี้2-3คนใช่ไหมโอเคหลบน้ำนี่เรียบร้อยบินขึ้นไปเจอกับราชินีแล้วนะคะเดี๋ยวนะที่ลินต้องแบบโอ้ยหมุนติ้วโอ้ยเมื่อกี้น้องพิมพ์ว่าอะไรอะให้กดลูกศรอะไรวะเราจะเห็นหมู่เลือดทางขวานะคะเป็นเลือดของราชินีโอ้ยตายแล้วโอเคราชินีตายแล้ว ราชินีตายมาแล้วความสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วงั้นหรอต้องช่วยกันนะคะนี่ฮึบชนโอ้ยเลือดเขาเยอะนะตัวเนี้ยโอ้ยเจ้าหมาบ้าโอ้โหสู้อ้าวไม่ทันหรอรอบนี้ทำไมเราเกมโอเวอร์อะเดี๋ยวนะก็งงหน่อยนะคะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นราชินีไม่ตายใช่ไหมเฟลหรอเอ้ยเจ้าม้าป่ากลายเป็นตัวสีแดงไปแล้วนี่ถ้าแบบระดับยากเนี่ยพี่ลินคงไม่หวังนะคะให้คนเก่งๆเขาเล่นไปดูซิว่าได้รางวัลอะไร3ใบการปรากฏของไอเทมผสมม่านเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
น้องคิวมอนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้จะพยายามเรียบร้อยพิเศษนะคะน้องคิวมอนเป็นตุลหรือเปล่าคะนี่ทำไมพูดค้าขาล่ะคะขอโทษครับไม่ได้เป็นครับห ล่อนะครับหล่อหล่อรวยรวยโสดด้วยขอบคุณมากครับอ๋อผู้ชายทั้งแท่งใช่ไหมใช่แล้วผู้ชายเป็นแท่งอะไรอะไรได้ก็เหมือนว่าเราจะต้องช่วยกันเจ๊ก็เพิ่งจะเล่นไปแบบ2เกมเองเป็นด่านราชินีหิมะนั่นเองมันแบบ Let it go ครับใช่มันจะช่วยกันนะแต่เราก็แข่งกันวิ่งไปก่อนตอนนี้วิ่งถึงไหนละเขาเปิดกำแพงไปแล้วอ่ะผมอยู่ที่1เมื่อกี้เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเอ้ยที่1แล้วเนี่ยเจ๊ที่โหลอุ๊ยมันสไลด์ได้ด้วยในอันนี้เราต้องเหมือนแบบวิ่งชนอะไรอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยวิ่งชนไอซิลาที่เป็นสีอ่ะแต่เห็นเขาแบบวิ่งชนกันสำเร็จแล้วนะนี่โอเคผ่านแล้วผ่านแล้วทีเดียวผ่านแล้วนี่เดี๋ยวเราจะได้ขี่มังกรกันด้วยนะคิวมอนรู้เปล่าตายตาแล้วชอบขี่มังกรจริงเหรอนึกว่าขี่อยู่แล้วทุกวันโอ้ยเลยแม่ฮ่าขี่บนข้างเอามังกรจริงตอนแรกนึกว่ามันเหมือนกับไอเนี่ยม้าเมกาซัสเออมันคล้ายๆมังกรเนาะตอนแรกก็คิดว่าเป็นม้าใช่ไหมมังกรขาวปะเขาเรียกว่ามังกรมังกรหิมะอย่างนี้เทลเขาแบบว่าพัฒนาแล้วเขาไปถึงท่านไหนแล้วเออเขาไปถึงไหนตอนไหนเลยนะเจ๊ใช่ถึงไหนตอนไหนแล้วอันนี้เราต้องสู้กับราชินีอุ้ยหน้าตาน่ารักผมเล่นตั้งแต่สมัยแบบสมัยยังไม่เกิดใช่ไหมก็สมัยเจ๊สาวสมัยคิวมอนยังแบบว่าเป็นเด็กกระโปงจริงเหรอใช่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 นี่เดี๋ยวนะจะใช้พลังล้นนะนี่เย้เฮ้ยเจ๊ที่หนึ่งคิวเห็นปะอ๋อผมที่สองเจ๊ไอ้จากกับไอ้นี่ไม่ใช่หรอคนที่ยืนอยู่หน้าสุดที่หนึ่งจริงปะเนี่ยคนที่ยืนอยู่หน้าสุดอะเจ๊กระโดดไปหน้าสุดเปล่าไม่รู้แต่เจ๊ยืนตรงนี้เองแล้วอีกคนนู่นไอ้ที่ชื่อทาร์ทแมวอะไม่รู้น่าจะดูที่หน้าสุดมั้งเพราะว่าเราแบบช่วยๆกันไงเราก็ทำสำเร็จแล้วแต่เราได้ SS ด้วยแหละมัน easy งั้นเราเล่นโหมดแบบเดี๋ยวนะมันจะมี easy แล้วก็ hard เลยเหรอหรือยังไงผมคิดว่าน่าจะมี normal นะเจ๊ออกไปสร้างเจ๊ต้องเป็นหัวห้องไม่ต้องบอกน้องเขา normal มีแบบ normal ไหม easy ง่ายเกิน easy ง่ายมีค่ะมีค่ะเลือกเลยเอา normal พี่ลินโหดนะคะมันต้องสร้างใหม่อ่ะพี่เอาหรอเนี่ยน้องเขาออกไปแล้วเจ๊โอเคไปเดี๋ยวพี่ลินสร้างนะคะน้องคิวมอนได้เลยค่ะพี่ลินอ๋อนี่ง่ายมันจะมีง่ายปกติแล้วก็ยากง่ายจะเป็นหุบเขาสายลมโชยอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วตามมาวันนี้ถ้ามาเลี้ยวก็จะไม่ถึงเจ๊มันเลี้ยวจ้ะไม่ถึงใช่ไหมคิวมอนยังไม่มา นั่นตัวแกเหรอแกเลือกเล่นตัวนั้นเหรอเออมีหูน่ารักเดี๋ยวพี่ลินเพิ่มเสียงคิวมอนนิดนึงนะคะจะได้ดังๆพูดผมหมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องใส่อย่างนี้แหละโอเคเราให้คนเข้ามาเหลืออีกคนนึงหรือว่าเราจะไปกันแบบ6คน1 2 3 4 5 6 7เริ่มเลยไหมต่อสักคนไหมมันเดี๋ยวจะไปโดนเขาตบหัวทิมใช่เนี่ยพอกดแล้วเขาบอกว่าเริ่มเกมไม่ได้อ่ะแล้วมันต้อง8คนไหนเอาไม่เห็นขับเขาเลยนี่ไงเข้ามาแล้วแล้วทุกคนต้องมีปีกอ่ะฉันก็มีปีกนะแกไม่มีหรอไม่มีจ้ะคนเชย2017ผมมีรองเท้าเขียวรองเท้าที่มันติดมากับสมัยหนังสือการ์ตูนตอนผมป.4เจ๊ไม่มีหรอกป.4
ป .4 มันติดมากับหนังสือการ์ตูนเล่มแรกเป็นโค้ดเอามาเติมป .4 นี่อายุเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้ป .4 เนี่ยเจ๊ก็นับเอาดิโอ้ยนานมากก็ประมาณ10ปีได้ไม่ถึงมั้ง7 8 9ปีประมาณนั้นแหละ IP นี้แบบตำนานมากเลยนะครับโอ้โหน้องคิวมันก็เคยเป็นเกรียนเด็กหัวเกรียนมาก่อนนะคะเนี่ยเพื่อนๆชวนใช่มั้ยใครไม่ได้เทลคือเชยมากโอ้โหเกิดขึ้นตกเหี้ยตกเหี้ยก็อ้อยอ้าวมันก็จะงงหน่อยๆใช่ไหมใช่ก็ติดเน็ตแต่ว่าติดเน็ตเกมแรกที่โหลดก็เทมนี่แหละอ๋อ TOT รู้ได้ไงเนี่ยรู้สิคนเซียน2017คนแก่คนที่สุดว่าเรามาอยู่ด้วยกันเราก็จะกัดกันนะเจ๊จะเป็นใช่เราเป็นจอมคู่หูกัดกันนะคะแต่เด็กหลายคนแบบจิ้นแล้วกัดกันจะตายแล้วแบบไม่เห็นมีใครกัดกันเจ๊เหมือนผมมีผมกัดกันเจ๊อยู่คนเดียวนี่มันคืออะไรไม่มีใครกล้าไงเนี่ยมีคิวมอนนอกคอบเนี่ยพี่ลินดุพี่ลินกัดเอาพี่ลินไม่ใช่หมานะคะน้องคิวพูดทุกตัวช้าเลยชอบมีคนมาถามหน้าตาพี่ลินกับน้องคิวพี่ลินเป็นพี่ลินหน้าตายังไงหรอคะจะบอกว่าเป็นมนุษย์ป้าก็เกรงใจอีหอยถ่ายเป็นฉายาของคิวมอนโฟกัสกับเกมดีเห็นไหมเนี่ยเขาที่ตอบเจ๊อยู่ไหนอันเนี้ยเจ๊จะเริ่มงงหน่อยว่าเราชนอันไหนก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามันน่าจะแบบเป็นสูงมั้งน่าจะอยู่ที่ดวงแบบถ้าได้ก็ได้เลยไม่กล้าจะชนได้หมดปะอ๋อไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นเขาเขียนว่ามีลำดับอยู่ก็แปลว่าไหนชนไม่ได้ก็ต้องชนอันไหนแสดงว่าอันนี้ไม่ได้เหรอเปล่าว่าชนแล้วมันก็หมุนนะนี่ไงสีส้มใช่ไหมแล้วก็สีน้ำเงินก็ไปสีม่วงม่วงอึ๊บแข็งเอาแข็งเลยอ่ะเจ๊จ้ะแหมคิวมอนค่ะเด็กๆดูเยอะนะก็เขาหนาวเป็นน้ำแข็งค่ะอ๋อเขาหนาวนี่เองวันนี้พูดจาพอเนาะเป็นคนดีของสังคมโอ้โหขนาดนั้นเลยเป็นคนดีของสังคมเลยโหพูดปกติที่แบบไม่อย่าพูดมาสวนสัตว์ยกมาทั้งคอกอ่ะปกติพี่ลินจะเป็นคนพูดพอตลอดนะคะก็มีแค่คิวมอนอะคะที่พูดไม่พออืมโอเคแหละเจ๊ผมไม่ว่ากันเป็นลูกเจ๊เป็นลูกเข้าใจอ๋อค่ะพี่ลินเขาจะลูกแบบนี้ไงใสใสนะคะใสใสอีบ้าผมอยู่ที่ห้าเนี่ยอะไรเนี่ยเขาไปไหนกับเราพูดไม่ด่าไม่เหมือนเดิมนี่คิวมอนไปกัดกับหมาดิเป็นไอ้พันเดียวกันไม่ใช่หรอคิดไม่ทันเลยตั้มลึกไม่ออกนี่ผมจะโดดเข้าใต้กระโปรงเจ้าหญิงผีม้าคนนี้โดดไปเลยเจ้าหญิงผีม้าไม่ใส่กางเกงในนะเจ๊เคยโดดไปดมละเนี่ยไหนเห็นปะเวลาเจ๊อยู่กับผมก็จะเผยว่าที่นั่นอะไรปัดสลายเล่นเปิดประตูอุ้ยสองตัวเกียวฟ้าที่อันนาเฮ้ยอันนาที่ไหนอันนาไม่ใช่เจ้าหญิงหิมะให้มันเป็นไปเถอะคนนี้อ่ะเป็นหมาเอลสร้อยมุกนี้ฉันเล่นมาตลอดแหละแม่ทีแล้วก็ขี่ม้าใช่ไหมเจ๊ใช่ม้านั่งปล่อยคิวมันอะไรเจ๊พาเขาเรื่องไอ้คิวมันเฮ้ยไอ้นี่มันสีแดงแล้วอ่ะอ๋อมันยากขึ้นนี่ไงอ้าวมันยากขึ้นหน่อยไม่ตายเลยเองไม่ผ่านแม้พอเจมาเล่นนอร์มอลปุ๊บก็จะตายเจไม่เป็นแกนนำให้น้องๆมันอยู่ไหนเนี่ยมันใช้การป้องกันอันนี้ทำไงอะคิวเจมันตายแล้วเจตายแล้วใช่หรอไม่เหมือนว่าการ์ดต้องไอ้นี่นี่เห็นไหมตายแล้วอุ้ยเจทีหนึ่งมั้งไม่รู้ก็เห็นมันขึ้นอันดับหนึ่งดีสี่เอาตายของตายก็นึกว่าแบบเวลาตายก็ตายหมดตายคนเดียวแต่คนนี้อันนี้คือเราได้อะไรมา A S S B โอ้ยยิ่งมี B เนี่ยขนาดนอร์มอลน้องเมื่อกี้ S หมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันง่ายเอองั้นเราไปลองฮาร์ดไหมหรือว่าเรายังเล่นระดับฮาร์ดไม่ได้ไปจบคลิปเลยไหมเอาที่สบายใจครับเจอกันครับบ๊ายบายเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวคิดว่าต้องจบแบบก็ขอบคุณเจลินนะครับที่ชวนผมมาเล่นเทเลเนอร์ผมรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากนะครับเพราะเป็นเกมที่ผมเล่นตั้งแต่ป.4นะครับแล้วผมก็ดีใจมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ลินด้วยนะที่ชวนอย่างนี้ปะเอาอย่างนี้เลยมาบ้านเจลิน1 2 3ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ลินด้วยนะคะแปะที่ชวนเรามาเล่นนี้ไม่ได้เล่นกันนี้นานมาก
นานแล้วแหละแต่ว่าเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมเจ๊เจ๊มีโซโล่ผมหน่อยจ้าใช่ใช่ครับก็ได้กลับมาเล่นรู้สึกดีมากเลยก็ต้องขอบคุณน้องคิวมอนนะคะที่พี่เรนแบบชวนมาแล้วเราก็แบบมาเล่นด้วยกันได้สร้างความสุขด้วยกันให้น้องๆได้ดูแหวะแหวะหาเรื่องเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยแล้วก็พูดจาหาเรื่องใส่ตัวสร้างความสุขด้วยกันเลยนะโอ้โหแฮปปี้ไงแฮปปี้เลยงั้นพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์